สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคำว่าคุณธรรมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับที่พระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับในการพระราชทานในสิ่งดีงามครับให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์สุขนะครับสำหรับปวงประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าครับเราได้เห็นนะครับว่าแนวทางหนึ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้เป็นคู่มือในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องของหลักการในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วก็ถือได้ว่าเรื่องของความพอเพียงนั้นก็อยู่ใน1ข้อนะครับของคำว่าคุณธรรมครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งดีงามครับในวันนี้เองนะครับจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ครับได้ต่อยอดนะครับเป็นคนไทยที่มีความเป็นจิตอาสาครับจะเป็นเรื่องราวอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของอาจารย์อนุสรณ์กดามันครับศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งพูดคุยกันอยู่ว่าเวลาประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเกิดวิกฤตการใดก็ตามคนไทยทุกคนเนี่ยเราจะมีความเป็นจิตอาสาจะมีความเขาเรียกได้ว่ามีความเมตตากรุณาแล้วก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันใช่นะครับอย่างโครงการที่อาจารย์ทำเนี่ยฮะคือเป็นโครงการในรูปแบบไหนครับก็เป็นเรื่องของจิตอาสาโดยตรงนะเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าตอบแทนหรือปัจจัยอะไรที่ช่วยเหลือตอนนั้นเกิดจากการที่งานพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9ครับแล้วก็มีดอกไม้ที่มากราบพระศพจำนวนมากครับทั้งบริเวณพระบรมหาราชวังก็ดีทั้งสถานที่สำคัญโรงพยาบาลศิริราชก็ดีเยอะแยะมากมายเลยคือผมก็ไปร่วมงานเนาะแล้วก็ไปเป็นจิตอาสาในท้องสนามหลวงที่เขาขอดูแลประชาชนใช่ดูแลประชาชนแล้วคราวนี้เนี่ยก็เผอิญว่าไปพักที่สวนสลานลมแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันไว้ที่สวนสลานลมก็เลยไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าดอกไม้พวกนี้เอาไปไหนเพราะเราถือว่ามันมาจากจิตใจของประชาชนที่มากราบพระองค์ท่านเนาะแล้วก็จะทิ้งเหรอเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็ตอบว่าส่วนหนึ่งคือไปทำเป็นปุ๋ยแต่เขาก็บอกว่าแต่มันทำไม่ไหวทำหรออาจารย์เพราะมันเยอะวันหนึ่งเป็นตันครับเป็นตันแล้วถามว่างานประสบกี่วันใช่ไหมแล้วเขาก็ผมก็เลยไปขออนุญาตช่วยเขาเก็บเพราะว่าเนื่องจากว่ามาคิดถึงพระองค์ท่านให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับท่านก็ตระหนักในเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าเพราะตอนไปแยกดอกไม้ที่คุณเอามาไหว้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีทิ้งแล้วทิ้งได้เลยนะฮะมันก็จะมีถุงพลาสติกหนังยางลวดที่มัดอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยรวมถึงเชือกที่ร้อยเป็นพวงมาลัยเราต้องแกะออกนะคะเพื่อแยกประเภทเพราะนั้นเขาเอาไปทำปุ๋ยเลยไม่ได้ใช่หลายคนไม่รู้ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำเนี่ยเขาจะต้องระดมคนที่เก็บของพวกนี้เยอะแค่ไหนเราก็ไปช่วยคราวนี้พอไปช่วยแล้วเกิดไอเดียว่าเอ๊ะของพวกนี้มันมาจากจิตใจประชาชนเนาะทำยังไงล่ะที่จะให้คงคุณค่าแล้วก็คืนสู่ประชาชนก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านเคยสอนไว้เนอะคือเราก็ประหยัดอะประโยชน์สูงประหยัดสุดเนอะมีของอยู่แล้วนี่ไม่ต้องซื้อต้องหา คือดอกไม้ต่างๆเราแปรรูปได้ไหมอะเพราะผมเป็นครูภาษาไทยเนอะแล้วก็เรารู้เรื่องของบูงาคำว่าบูงามันมีบูงาสดบูงาแห้งอะไรก็แล้วแต่แรกๆก็ลองทำเพราะเราไม่มีความรู้หรอกแค่รู้ว่ามันมีคำว่าบูงา คือรู้ในหลักใช่ใช่รู้แต่ยังไม่เคยลองไม่เคยลองทำเองไม่เป็นก็ลองเอาทำเองก็ไปแจกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสวนว่าเป็นกำลังใจให้เขาเนอะพอเริ่มทำไปก็มีคนอยากได้ที่มาร่วมงานอาจารย์ทำเผื่อด้วยทำก็ทำเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็คิดไอเดียว่าเอองั้นเราก็ทำเอาขออนุญาตเอาดอกไม้พวกเนี้ยมาทำเป็นบูงาเพื่อแจกคืนสู่ประชาชนที่มากราบพระบรมศพก็แล้วกันคือตอนแรกเนี่ยคือนำไปทำเป็นขยะนำไปทิ้งนะเอาว่านำไปทำปุ๋ยอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเยอะมากเยอะมากครับครับเราก็นำกลับมาทำก็ถือได้ว่าทำในสิ่งที่คุ้มค่าจริงๆต่อดอกไม้หนึ่งดอกหนึ่งพวงของประสบกรณิกรที่มาทูลเกล้าใช่ครับก็ตอนนั้นถามว่าปัญหามีไหมเยอะเลยครับ
หนึ่งความไม่รู้ของเราแต่ในหลวงท่านสอนไม่รู้ก็หาสิครับหาข้อมูลหาความรู้ได้นี่แล้วจะหาความรู้จากไหนอินเทอร์เน็ตมีไหมหาก่อนเอาอินเทอร์เน็ตเซิร์ชก่อนลองทำทดลองผิดลองถูกนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทำฝนเทียนไม่ได้ทำวันเดียวเสร็จครับท่านก็ทดลองใช่ไหมท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เอาหรอวะทดลองมั่งทำแรกๆพอปริมาณเยอะดอกไม้เน่าเราไม่มีเตาอบคือด้วยปริมาณเยอะๆนะคือตากแดดอย่างเดียวหรือเขาเรียกว่าอะไรคือความชื้นความชื้นเยอะมากใช่ใช่อาจจะแก้ปัญหายังไงผมถามคำถามคือถ้าเป็นเราจริงไม่มีเครื่องมือนี้ก็ยากจริงนะไม่มีแล้วดอกไม้เป็นตันเราสามารถทำให้แห้งได้โดยไม่ต้องใช้เตาก็ต้องไปตากแดดเพราะอันนี้คือเกิดภูมิปัญญาขึ้นละจากการที่เราไม่ยอมแพ้ในหลวงบอกเราต้องทำให้ได้เราไม่ยอมเราก็ไปหาเคยเรียนวิทยาศาสตร์ดอกไม้ไอ้ต้นไม้ดอกไม้เนี่ยพอมันเกิดแผลมันจะเกิดการคายน้ำเร็วขึ้นครับเพราะดอกกุหลาบดอกมะลิที่เรารับมาเนี่ยครับถ้าเราตากเลยเนี่ยเป็นไม้มากแห้งไม่ทันกับแสงแดดก็เน่าก็เน่าเราก็ใช้ฉีกเขาเพื่อให้เขาเกิดแผลก่อนแล้วก็ไปพึ่งแดดครับเขาก็จะแห้งไวมากหลักการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นใช่เราก็อ๋อได้ละครับสีก็สวยถ้าพอตากแดดมากไปจะดำใช่ไหมฮะถ้าเราก็คิดค้นต่างๆจนกระทั่งดอกไม้ประเภทนี้ใช้แบบนี้ดอกไม้ใช้แบบนี้ทำอย่างนี้นะฮะก็รวมมาเป็นบูงาสลานลมเพราะชื่อสถานที่คือสวนสลานลมบูงาก็คือดอกไม้แล้วก็เกิดขึ้นที่สลานลมนะครับครับคราวนี้เนี่ยจากเขาเรียกว่าจากต้นกำเนิดของจิตใจของเราที่เราอยากมีความเป็นนักอาสานะครับแล้วก็มามองเห็นว่าดอกไม้ต่างๆที่ประสบกรณิกรที่ประชาชนเนี่ยนำมาถวายให้กับพระองค์เนี่ยคือเรามองไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทิ้งเปล่าไปก็เสียไปก็น้อมนำในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เนี่ยว่าเราจะใช้ทรัพยากรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้คุ้มค่าสูงสุดเนี่ยต้นกำเนิดคือเราก็เลยมามองว่าเรามาทำเป็นบุงาซาลีแบบนี้บุงาซาลาลมใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยก็ต้องมีคนที่เขาเริ่มสนใจละใช่ไหมครับอยากจะเข้ามาทำเนี่ยฮะจากจุดเริ่มต้นของเราในการที่เราทำด้วยตัวของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราบริหารจัดการตัวของเราได้แต่ว่าพอมีผู้คนมาเยอะๆเนี่ยมาพร้อมเป็นจิตอาสาเนี่ยเราต้องทำงานยังไงครับก็ทีมเราต้องหาทีมเนาะแล้วก็ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพอเรามีทีมแล้วเราสร้างทีมขึ้นมาคือก็คือจิตอาสาที่มาร่วมกับเราที่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยพออุดมการณ์ตรงกันคุยกันเราจะทำนะเพราะอาจารย์นุสรทำคนเดียวไม่ได้เพราะว่าใหญ่เกินที่จะทำละก็คุยกันน้ำใจมาครับเพราะเราไม่มีอุปกรณ์เรามีแค่วัตถุดิบคือดอกไม้แต่อย่าลืมว่าบุงหาต้องใส่ในถุงผ้าโปร่งต้องใช้กรรไกรมาตัดครับลิปบิ้นต้องติดแท็กป้ายอะไรให้เกิดความสวยงามเพราะเราถือว่าเราใช้กับงานของในหลวงของพระองค์ท่านสมพระเกียรติใช่ให้สมพระเกียรติพระองค์ท่านก็อย่างที่ย้อนกลับไปที่ท่านพิธีกรบอกเนอะคนไทยเรามีจิตใจที่เมตตาอยู่ในยีนของคนไทยทุกคนละครับแค่เราเอ่ยว่าเราขอถุงก็มาถุงผ้าใช่ใช่ถุงผ้าโปร่งก็มาเราขอกันไกก็มาคือก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ด้วยเพราะเรามีของท่านนะที่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมแม้แต่อะไรเล็กๆน้อยๆแค่คือคนมาทำวันนึงเป็นพันเป็นหมื่นที่มาช่วยกันดอกไม้ตันหนึ่งต่อวันเนี่ยไม่พอให้คนไทยได้ทำนะได้ทำคนละนิดจากตอนแรกที่เราต้องคิดว่าจะทำยังไงจะไปอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความประทับใจที่ว่าเราเห็นภาพเนี่ยคือมันลึกซึ้งอ่ะที่ทุกคนมาร่วมกันครับคือพอเรามองเห็นแล้วเนี่ยจริงๆครับคุณผู้ชมว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยด้วยน้ำอกน้ำใจนะครับของผู้คนของประชาชนคนไทยเนี่ยเราก็มักจะร่วมมือร่วมใจกันแต่ว่าเราก็คงไม่อยากให้เกิดวิกฤตสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติเราอยากให้มีความสมานสมานสามัคคีกันจริงๆตรงนี้เลยครับอาจารย์ครับได้มองเห็นอะไรบ้างครับจากการที่เราเป็นนักจิตอาสาเนี่ยแล้วมองเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีความสมานสมานสามัคคีกันมันเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างฮะในมุมหนึ่งของการใช้ชีวิตนะครับคือตอนทำเนี่ยก็พยายามให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านครับคืออยากจะให้คงอยู่ไม่ใช่ตามแค่กระแสแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ขอให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่ผมทำกับประชาชนทั้งหลายที่ทำเนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วว่า
เฮ้ยใช้ได้จริงนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่หมดงานนั้นแล้วก็บุหงาสารลมจะจบไปนะครับเราสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนที่มาเรียนรู้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ของโบราณเครื่องหอมไทยโบราณก็ต่อยอดไปค่อนข้างเยอะครับทำให้คนไทยทำให้คนที่ได้เข้ามาเป็นจิตอาสาได้เข้ามาร่วมเนี่ยได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงไม่ใช่หมายถึงว่าให้จนยังไงเราก็จนอยู่อย่างนั้นแต่ว่าให้เช็คให้สำรวจตัวเองเหมือนอาจารย์นะฮะจากไม่มีความรู้แต่เราแค่ว่าน่าลองทำดูแต่ก็ลองผิดลองถูกสำรวจตัวเราเองว่าเรามีความรู้ความสามารถยังไงพัฒนาศักยภาพตัวเราเองแล้วสามารถที่จะโตได้ด้วยทุกวันนี้เองเนี่ยจากความเป็นนักจิตอาสาจากความที่เชิญชวนประชาชนเนี่ยเข้ามาเนี่ยทำให้เขานั้นมีอาชีพมีรายได้ใช่ครับใช่คือแบ่งเป็นภาคส่วนเนาะเช่นถ้าตามโรงเรียนเนี่ย คุณครูไหลลงเนี่ยเขาจะให้เด็กมาเรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการทำกิจกรรมบุหงาสารลมเป็นยังไงแล้วมันพอเพียงเงินพอมายังไงสิ่งใกล้ตัวอะไรที่สามารถเอามาทำได้อย่างที่บอกไม่ต้องซื้ อไม่ต้องหามีอะไรก็ใช้อย่างนั้นคือเอาว่ากันง่ายๆแหละถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นอาชีพนะถ้าเริ่มต้นคิดเนี่ยที่จะหาเงินเนี่ยด้วยการลงทุนที่ยังไม่รู้เลยว่าลงทุนไปแล้วจะได้กำไรกลับมาเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าพื้นฐานของความพอเพียงละใช่ใช่ครับแล้วก็ภูมิใจที่อย่างวันสำคัญเราไปที่บ้านพักคนชราเอาบุหงาไปแจกก็จะมีทีมงานวันนี้ทำอะไรดีครูอยากจะไปต่อยอดมีสอนเด็กๆสอนผู้ใหญ่ที่เขาต้องการทำอาชีพทำเป็นเครื่องหอมทำเป็นพัดติดบุหงาอะไรเงี้ยแล้วก็ขายจำหน่ายเป็นอาชีพเขาได้เราก็ให้ความรู้เขาเหมือนที่นี่เราบอกให้เราให้เบ็ดเนอะไม่ได้ให้ปลานั่นแหละสอนให้เขาตกเป็นให้เป็นไม่ใช่ให้ปลาไปอย่างเดียวสอนให้เขาทำมาหากินให้เป็นครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยถ้าผมถามจริงๆเนี่ยด้วยคำว่าจิตอาสาแน่นอนสุดแล้วว่าเราไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆในรูปของสิ่งของหรือในรูปของเงินทองต่างๆแต่วันนี้อาจารย์ได้อะไรจากความเป็นจิตอาสาครับคือได้ความภูมิใจอ่ะได้มันทำให้เราสดชื่นทั้งที่เราเหนื่อยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องคิดแต่ถามว่าทำไมเรารู้สึกสดชื่นเวลาเราทำสิ่งที่เป็นจิตอาสาสำเร็จเรารู้สึกดีผมว่ามันมีคุณค่ามากกว่าเงินทองมากกว่ารายได้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็อานิสงส์ผมก็เชื่องั้นนะสุขภาพผมก็ดีขึ้นอะไรความก้าวหน้าในเรื่องของงานประจำหรืออะไรที่เราทำมันก็ดีขึ้นด้วยความที่เรามีจิตใจที่ดีใช่จิตเมื่อจิตดีทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราก็ดีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสำคัญเลยนะครับในการที่เราเองนั้นมีคุณธรรมครับและคุณธรรมข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นจิตอาสาเราเสียสละนะครับให้กับผู้อื่นและสิ่งที่ได้กลับคืนมาแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินทองครับแต่ความสุขที่ได้กลับมานั้นจะช่วยสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยทำให้ชีวิตตัวเราเองนั้นดีขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสำคัญครับของการที่เรามีคุณธรรมนะครับฝากกันเอาไว้ครับชีวิตอย่างมีความสุขนะครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยเซิร์ชคำว่า TP Channel จากนั้นกดปุ่มติดตั้งเมื่อดาวน์โหลดแล้วจะพบกับแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่สามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาข่าวเด่นประเด็นสำคัญรายการย้อนหลังติดตามได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารนิติบัญญัติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-242-5900ต่อ5573ใช้พลังงานจากฟ้า 100% ที่เนี่ยจะต้องทำเกษตรและต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหาวัตถุดิบที่อยู่ที่นี่เพื่อให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้และทำอาชีพได้
พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่รายการ We Love Earth รายการที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองโลกมากขึ้นรายการ We Love Earth มีบริการเสียงบรรยายภาพ AD และคำบรรยายแทนเสียง CC รับถุงไหมคะไม่ครับขอบคุณครับรับหลอดไหมคะไม่ครับรักลูกครับรับสินบนไหมคะไม่ครับรักชาติรักองค์กรไม่คอร์รัปชันคุณผู้ชมครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับถือได้ว่าเป็นต้นทุนเป็นมรดกนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้นะครับในการที่จะพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ครับและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมรดกที่พวกเราทุกคนนั้นต้องหวงแหนต้องอนุรักษ์ไว้ครับวันนี้มีคนที่เขามีความเป็นจิตอาสาครับในการที่จะลงไปในพื้นที่นะครับไปให้ความรู้ไปสร้างความเข้าใจในพื้นที่พร้อมกับการที่จะช่วยกันครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆในพื้นที่ให้ยังคงอยู่และให้สืบทอดมาเป็นมรดกของชาติต่อไปครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันนั้นนะครับไปติดตามชมกันเลยครับเกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลีเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้อะค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูและก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุข
ผู้ชมครับแม้ว่าจะเป็นการทำงานนะครับยังมีอุปสรรคปัญหาอย่างมากมายครับแต่ว่าด้วยใจนะครับของการสำนึกรักบ้านเกิดครับสำนึกในถิ่นที่อยู่และรวมไปถึงสำนึกในวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดนั้นก็ถือได้ว่าวันนี้นั้นนอกเหนือจากเรื่องของการปรับตัวนะครับให้เข้าใจกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงที่จะยึดมั่นที่จะไม่ให้ในสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมาทำลายวัฒนธรรมในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งครับเรื่องของความเป็นจิตอาสาแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับมอรัลทัชนะครับแค่นี้เองครับก็จะได้สัมผัสครับกับเรื่องราวของคุณธรรมครับมีการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนในสถานที่ต่างๆนะครับเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอย่างมีความสุขครับรวมไปถึงเรื่องของบทความต่างๆนะครับแล้วก็หลักข้อคิดครับในหลักการของคุณธรรมนะครับแล้วก็ยังจะมีโมเดลนะครับของการที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยนะครับให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมด้วยโมเดลของหลักคุณธรรมที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้มีการคิดค้นได้มีการทำวิจัยขึ้นมานะครับก็ถือได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสกันได้กับเรื่องราวของคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับคุณธรรมไว้ในที่เดียว